วัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กับนายกสมาคมศิษย์เก่าของโรงเรียนนนท์สูงนี้คือท่านประสงค์โมบิสริแล้วก็ท่านอะไรนะผู้จัดการต่างจังหวัดเกษตรอำเภอนนท์สูงมาดีครับเรามีข่าวดีสำหรับพี่น้องชาวสิงห์ธนีเก่าที่ใหม่ที่ปัจจุบันมีอะไรบ้างเดี๋ยวนายกเราถึงปัจจุบันครับครับใกล้ๆครับตอนนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นครับเรียนเก่าของโรงเรียนโนนสูงพิเรนนี้ทุกท่านครับด้วยความเจตนาที่เราจะมีการจัดงานสังสรรค์คืนนี้รอบนึงนะครับก็ในระยะเวลาใกล้ๆนี่นะครับจะทำให้เร็วที่สุดตามความต้องการของศิษย์เก่าที่อยากจะสังสรรค์ร่วมรุ่นขึ้นสู่ยอดคือตรงนี้ประมาณนั้นเนาะประมาณนั้นนะครับแล้วเดี๋ยวโครงการหรือคืออะไรคือที่จะดำเนินการเราจะประชุมกันอีกครั้งนึงว่าจะเอาอะไรเอาวิธีการที่จะมาร่วมนั้นกันครับท่านนี้นะครับท่านนี้ท่านอันนี้ถือว่าเป็นตัวแทนศิษย์เก่ารุ่นไหนยังไงลองรายงานตัวเองให้ฟังจริงๆก็ยกตีในปี32เนาะปี32ก็เป็นตอนนั้นมีมัธยมยังเอ้มีม.ปลายยังมีครับมีม.ปลายครับม.ปลายปี32แล้วก็ถือว่าเป็นข่าวดีเนาะเนื่องจากว่าศิษย์ธนีปีนี้ได้รับโรงเรียนพระราชทานด้วยก็ถือโอกาสเลยถือโอกาสเราได้จัดงานเพื่อที่จะรวมคนคนนนท์สูงคนศรีธนีโดยเฉพาะศิษย์เก่าผมคิดว่าหลายคนอยากจะเจอเพื่อนฝูงก็เก่าเพราะฉะนั้นโอกาสนี้ก็คาดว่าการประชุมน่าจะปลายปีนี้คาดว่าจะจัดปลายปีแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องดูสถานการณ์เนาะว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมเพราะโรคระบาดโควิดเนาะใช่อาจจะมีสุดดาวแต่เราก็ต้องวางแผนไว้ก่อนจริงการใช่ทีนี้เราท่านนายกจะมีการเตรียมการเรียกประชุมกรรมการช่วงไหนแล้วก็ท่านไหนไวๆประมาณไม่เกินอาทิตย์หน้าครับโอ้จะไวๆเนี่ยจะดำเนินการไวมากเลยประชุมครับประชุมปั๊บเอาเลยเนาะแล้วก็วางแผนการทีนี้ก็อันนี้ก็เราก็จะมีการคาดเราประมาณสักช่วงไหนครับประมาณคร่าวๆประมาณโดยรักการคือถ้าไม่ปลายปีก็ต้นปีหน้าเพราะว่าถ้าปลายปีนี้มันเหลือเวลาหกเดือนแต่ทั้งนี้นั้นเนี่ยที่เตรียมกันก็ต้องฝากศิษย์เก่าฝากศิษย์เก่าช่วยกันเพราะว่าทุกวันนี้คือออนไลน์มันค่อนข้างเร็วเพราะนั้นศิษย์เก่าอาจจะใครรุ่นไหนก็แล้วแต่ก็ประสานกันเอาผมคิดว่าโอกาสแบบนี้ปัญหายากแจ้งวันจำลองมาดังสถานเลยปัญหายากคุณขอที่ต้องมีตัวไว้ก่อนนะครับแต่นี่ก็จะทีมการนี่ก็เป็นกรรมการเราที่และที่สำคัญบรรยากาศบรรยากาศที่พวกเรารอคอยที่ไม่ได้พบกันในช่วงที่โควิดตรงกันมาประมาณ2-3 ปีผมว่าหลายคนอยากจะมาสังสรรค์อยากจะมาพูดคุยข้อที่สำคัญก็คือเราไม่ต้องไปกลัวว่าฝนเพราะเรามีโดมร้อยเรามีที่พักอาศัยแล้วเรามีทุกอย่างที่ที่เราก็จัดงานเพื่อเอาเงินมาทำโดมเนาะแล้วก็ปีนี้ส่วนนึงเราก็คาดว่ารายได้ของเราจะเป็นส่วนหนึ่งมาช่วยเรื่องของโรงเรียนเรานี่แหละนะครับว่าจะเป็นเรื่องของระบบไอทีระบบการสื่อสารรวมไปถึงระบบห้องเรียนที่มันดูแบบน่าเรียนเราก็เลยคิดว่ามันน่าจะโอกาสที่ในห้องน้ำของทางสมาคมที่เก่าจะได้จัดงานก็เป็นข่าวสารดีๆสำหรับที่เก่าบ้านอิงมันสูงอายุเท่าไหร่ครับลุง104 ปี104 ปีโอ้โหต้องนานแท้ๆอันดับ3ของโคราชบ้านอิงนะครับนม 3นม 3ติดตามต่อไปครับว่าจะมีข่าวดีเราจะอัปเดตข่าวๆเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็ขอบคุณทั้ง2ท่านครับครับครับ